วัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ณบริเวณภูบาโรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โคราชวันนี้นะครับผมณัฐวัชรพงศ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในค่ำคืนนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง DN Cable TV นะครับและเพจ Facebook DN Cable TV ทางเพจ Facebook Deluxe Production House เพจ Facebook มิสแกรนด์นครราชสีมาและทาง YouTube DN Cable TV Official Channel ก็สามารถรับชมผ่านได้หลากหลายช่องทางนะครับซึ่งงานในค่ำคืนนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรตินะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาในรอบชุดว่ายน้ำเราจะมีการเก็บคะแนนในรอบชุดว่ายน้ำวันนี้นะครับเพื่อไปรวมกับรอบตัดสินที่จะเกิดขึ้นซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีรางวัลต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมานะครับเกิดขึ้นมาเป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่ง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการจัดการประกวดตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ซึ่งในปีนี้เนี่ยรับรองว่าจะมีการพัฒนามากขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งการประกวดมิสแกรนด์นะครับก็ถือกำเนิดขึ้นนะครับด้วยความคิดริเริ่มของคุณณัฐวัชร อิสระไกรศรีนะครับที่มีความคิดริเริ่มอยากจะพัฒนาเวทีนางงามให้มีคุณภาพนะครับเพื่อทัดเทียมระดับสากลนะครับจึงใช้ความรู้ความสามารถทางด้านบันเทิงนะครับที่สั่งสมมากว่า30ปีนะครับมาผสมผสานกับความรู้ทางด้านนางงามก่อให้เกิดเป็นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหาสาวไทยนะครับที่มีคุณสมบัติทั้งความสวยความรู้ไหวพริบปฏิภาณและความประพฤติที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทยนอกจากนั้นก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเก็บตัวในแต่ละจังหวัดโดยให้นางงามนะครับมีส่วนช่วยในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆโดยมีการเก็บตัวให้เป็นรูปธรรมและคุณวัฒน์เองเนี่ยนะครับก็ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะยกเวทีระดับมิสแกรนด์ให้เทียบเท่าระดับสากลโดยจัดให้มีการประกวดในระดับนานาชาติภายใต้เวทีที่มีชื่อว่า Miss Grand International ที่ถือกำเนิดโดยประเทศไทยโดยคนไทยเพื่อศักยภาพแสดงศักยภาพให้ประเทศไทยในเวทีโลกด้วยนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด Miss Grand นครราชสีมา2019นะครับเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรมของวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท่านท้าวสุรนารีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่23มีนาคมจนถึงวันที่3เมษายนนะครับเพื่อดำเนินการจัดการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาประจำปีการประจำการประกวดนะครับโดยหาตัวแทนของผู้ชนะของจังหวัดนครราชสีมาที่ถูกคัดเลือกอย่างเหมาะสมที่จะส่งเข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต่อไปครับและเพื่อทำการคัดเลือกและจัดส่งตัวแทนรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนตัวแทนเพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพื่อตอบสนองแนวนโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในเรื่องของผ้าไหมและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่อให้เกิดจิตสำนึกและมีความภาคภูมิใจต่อมาตุภูมิของตนเองคือจังหวัดนครราชสีมาส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาแสดงออกถึงสิ่งที่ถูกต้องและมีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ให้กับภูมิลำเนาที่ให้กำเนิดครับและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนโดยทั่วไปและที่สำคัญนะครับให้ประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วประเทศได้รู้จักจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้นด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาตั้งแต่ปี2016จนถึงปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะมีการพัฒนานะครับมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาโดยในปีนี้เนี่ยนะครับเราก็มีการเพิ่มรางวัลพิเศษมานั่นคือรางวัล Best Swimming Suite นั่นเองนะครับเราก็จะมาชมกันว่าวันนี้เนี่ยมี1สาวงามเท่านั้นนะครับที่จะได้ครองตำแหน่ง Best Swimming Suite ไปนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับซึ่งการประกวด Miss Grand นครราชสีมา2019นะครับเราได้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็มีสาวงามที่สนใจนะครับมาสมัครกันอย่างมากมายทีเดียวแต่ว่าเราจะคัดตัวในวันที่2มีนาคม2562ที่ผ่านมาเหลือเพียง13คนเท่านั้นนะครับซึ่ง1ใน13คนนี้นะครับก็จะได้ครองตำแหน่ง Miss Grand นครราชสีมา2019เราก็มาลุ้นกันอีก1ตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์นะครับในการจัดการประกวดแล้วเนี่ยเรามารับทราบเงินรางวัลที่มิสแกรนด์นครราชสีมาและรองจะได้รับกันในปีนี้นะครับซึ่งมีรางวัลมากมายทีเดียวเนี่ย
ผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศมิสแกรนด์นครราชสีมา2019นะครับจะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมมงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 500,000 บาทครับรองอันดับ1มิสแกรนด์นครราชสีมา2019จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 20,000 บาทครับรองอันดับที่2มิสแกรนด์นครราชสีมา2019จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 10,000 บาทครับตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตนะครับในการประกวดในปีนี้มิสแกรนด์นครราชสีมา2019จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 10,000 บาทและนอกเหนือจากนี้นะครับใครที่กำลังรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดในขณะนี้นะครับนอกจากแขกผู้มีเกียรติในที่นี้แล้วก็สามารถที่จะโหวตมิสป๊อปปูล่าโหวตผ่านแอปได้นะครับซึ่งการตัดสินการโหวตผ่านแอปพลิเคชัน Starphone นะครับครั้งละ6บาท1ครั้งเท่ากับ1คะแนนนะครับและการมอบดอกไม้ให้กับผู้เข้าประกวดในรอบชุดว่ายน้ํา3ดอก100บาท1ดอกเท่ากับ5คะแนนนะครับจะมีดอกไม้ขายทางด้านทางเข้าทางด้านซ้ายมือผมนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อมาแล้วก็โหวตให้กับมิสป๊อปปูล่าโหวตหมายเลขในดวงใจของท่านนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับได้แก่มิสโซเชียลมีเดียในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทครับพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 10,000 บาทตัดสินจาก Like and Share ภาพถ่าย Portrait จากเพจมิสแกรนด์นครราชสีมานะครับกดไลค์1ไลค์เท่ากับ1คะแนน1แชร์เท่ากับ3คะแนนก็ร่วมกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์เยอะๆนะครับตำแหน่งต่อไปนะครับ Best Evening Gown นะครับมิสแกรนด์นครราชสีมา2019จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 10,000 บาทนะครับและอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยจะมีรางวัลพิเศษก็คือ Best Swimming Suit นะครับที่เกิดขึ้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่4แล้วแต่ก็เป็นปีแรกที่มีรางวัล นี้นะครับสำหรับสาวงามที่จะได้ครองตำแหน่ง Best in Swimming Suit นะครับ Miss Grand นครราชสีมา2019จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทครับพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 10,000 บาทนะครับประกาศผลในวันนี้เดี๋ยวมารอลุ้นนะครับในช่วงท้ายว่าสาวงามท่านใด1ใน13คนนี้จะได้ครองตำแหน่งนี้ไปครับนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีรางวัลพิเศษอื่นๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง Miss Beauty Perfect by อาทิตย์คลินิกนะครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 50,000 บาทครับตำแหน่ง Miss Beauty Performance by The Mall Koraj จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลเกียรติยศตำแหน่ง Miss Beauty Smart by True ครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศตำแหน่ง Miss Beauty Smile by The Imperial Hotel นะครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศครับและตำแหน่ง Miss Beauty Face by MC Crown จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายและถ้วยรางวัลเกียรติยศนะครับนั่นก็เป็นรางวัลและทั้งหมดนะครับที่มิสแกรนด์นครราชสีมา2019และรองจะได้รับนะครับมีรางวัลพิเศษให้ด้วยปีนี้นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังสงสัยนะว่าสำหรับตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตในวันนี้เนี่ยจะโหวตอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับสำหรับการโหวตมิสป๊อปปูล่าโหวตนะครับผ่านแอปนะครับให้คุณผู้ชมนะครับโหวตแอปพลิเคชัน Starphone มานะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็สามารถโหลดได้นะครับซึ่งเมื่อคุณผู้ชมโหลดแอปพลิเคชัน Starphone มาแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดโหวตให้กับผู้เข้าประกวดผ่านแอป Starphone นี้ได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับของวันที่17มีนาคม2552นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ในขณะนี้เลยเพื่อที่จะเตรียมตัวในการโหวตให้กับ Miss Popular Vote หมายเลขในดวงใจของท่านนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับให้พิมพ์ดอกจัน78921นะครับแล้วกดโทรออกสำหรับ Android เนี่ยสามารถกดหมายเลขหน้าเมนูแล้วโทรออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น iOS หรือว่า iPhone นะครับให้เข้าไปที่ App Starphone ก่อนนะครับเลือกเมนูผู้เข้าประกวดเพื่อโหวตให้กับหมายเลขที่ท่านชื่นชอบนั่นเองนะครับ
ครั้งแรกนะครับคือถ้าโหวตเนี่ยถือว่าเป็นการโหวตฟรีนะครับแล้วก็เลือกโหวตผ่านช่องทางอื่นๆได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นผ่านบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตเคาน์เตอร์เซอร์วิสและอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็สามารถโหวตผ่านช่องทางต่างๆได้นะครับและที่สำคัญนะครับการมอบดอกไม้ให้กับผู้เข้าประกวดในรอบชุดว่ายน้ำนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ3ดอก100บาท1ดอกเท่ากับ5คะแนนและ1ดอกเท่ากับ50บาทนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำว่าควรจะซื้อ3ดอกเลยนะจะคุ้มค่ากว่านะครับสนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในขณะนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าไปโหลดในขณะที่เขาเปิดโหวตเนี่ยนะครับเราจะอาจจะเสียสิทธิ์นะเพราะว่ามีเวลาโหวตจำกัดด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็มีผู้สนับสนุนนะครับต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ถ้าขาดผู้ร่วมจัดงานและผู้สนับสนุนไปงานดีๆแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในนามของผู้ถือลิขสิทธิ์กองประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019โดยบริษัทดิจิทัลเทเลวิชั่นเน็ตเวิร์กจำกัดหรือว่า DN Cable TV ครับขอขอบพระคุณผู้ร่วมจัดการประกวดนะครับจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลนครราชสีมาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาโรงแรม The Imperial Hotel and Convention Center โคราชครับ The Mall โคราชศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิก True Corporation Q1 Clinic ครับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครราชสีมาวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด Deluxe Production House High Internet ครับและนอกเหนือไปจากนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุนการประกวดในปีนี้ด้วย Big Mama Studio โดยคุณธวัชชัยทานพรผู้ออกแบบและตัดเย็บชุดว่ายน้ำ City Link Condo ครับ Escola Renovia Clinic ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเรน่าเครื่องแต่งกายชัยพรสิมาลัยโคราชครับ By R Sport ลีลาการปักฟิล์ม Photographer Photo Studio ครับ JP Design Studio หมอยาพลาซ่า Fairy Queenวิริยะประกันภัยและ MC Cloud ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับการประกวดรอบชุดว่ายน้ำของ Miss Grand นครราชสีมา2019นี้ครับก็มีการซักซ้อมนะครับจากกองประกวดนะครับรวมไปถึงผู้เข้าประกวดทั้ง13ท่านก็เรียกได้ว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะฮะก็จัดกิจกรรมการเก็บตัวนะครับตั้งแต่วันที่9แล้วก็วันที่10ก็คือวันนี้นะครับซึ่งการเก็บตัวที่เกิดขึ้นนะครับเหล่าผู้เข้าประกวดนะครับได้ไปเก็บตัวที่อำเภอวังน้ำเขียวก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานนะครับริมอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงนะครับการปลูกผักแล้วก็ชมโครงการพืชไร้สารพิษนะครับที่สวนลุงไกรรวมไปถึงการชมพระอาทิตย์ตกที่ผาเก็บตะวันนะครับและในวันนี้นะครับผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับก็ได้เดินทางไปสักการะนะครับเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมของเรานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโคราชครับแล้วที่สำคัญนะครับวันนี้ผู้เข้าประกวดทั้งหมดก็ได้เดินประชาสัมพันธ์ในศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมาเพื่อประชาสัมพันธ์ในรอบชุดว่ายน้ำวันนี้และรอบตัดสินนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บตัวที่เกิดขึ้นเราสาวงามต่างให้ความร่วมมือนะครับในการทำกิจกรรมการเก็บตัวอย่างเต็มที่นะครับจนมาถึงวันนี้นะครับวันที่10ในรอบชุดว่ายน้ำแล้วอย่างที่เรียนไปนะครับว่าคะแนนในวันนี้นะครับก็จะมีการเก็บไปรวมกับรอบตัดสินนะครับรวมไปถึงมีการโหวต Miss Popular Vote และรางวัลพิเศษที่เกิดขึ้นก็คือ Best Swimming Swiss นะครับต้องมาชมกันตอนท้ายนะครับว่าสาวงามท่านใดที่จะได้ครองตำแหน่งนี้ไปนะครับเอาล่ะถึงเวลาที่สำคัญแล้วนะครับหลายท่านคงอยากจะชมโฉมหน้าค่าตานะครับความสวยงามความเซ็กซี่ของผู้เข้าประกวด Miss Grand นครราชสีมา2019ในชุดว่ายน้ำเอาเป็นว่าในขณะนี้ผู้เข้าประกวดพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019รอบชุดว่ายน้ำกันเลยครับThank you.
มิสแกรนด์นครราชสีมาMm-hmm.
นครราชสีมาชนกโลนุชมิสแกรนด์นครราชสีมาThank you.
ครราชสีมาเข้าประกวดนะครับของจังหวัดนครราชสีมาสำหรับเวทีอันทรงเกียรติในค่ำคืนนี้1ในจำนวน13ท่านนี้นะครับจะมี1เดียวเท่านั้นที่ได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในปีนี้ไปเราก็ต้องมาร่วมกันเชียร์และลุ้นพร้อมส่งกำลังใจให้กับพวกเธอทุกคนด้วยนะครับในรอบชุดว่ายน้ำนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการพัฒนานะครับสำหรับปีนี้ไปอีกหนึ่งขั้นสำหรับการออกแบบชุดว่ายน้ำซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณธวัชชัยทานพรบิ๊กมาม่าสตูดิโอซึ่งเป็นผู้ออกแบบชุดว่ายน้ำที่เซ็กซี่แล้วก็โดดเด่นในค่ำคืนนี้ประกอบกับวันนี้เนี่ยนะครับมีสายลมอ่อนทำให้ผ้าเนี่ยปลิวไปตามสายลมเซ็กซี่มากๆเลยนะครับซึ่งคุณธวัชชัยทานพรนะครับก็มีชื่อเสียงและได้รับรางวัลการันตีจากต่างประเทศมามากมายจริงๆนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมวันนี้สาวๆทั้ง13ท่านนะครับถึงมีความโดดเด่นและเซ็กซี่มากๆนะครับเอาล่ะในช่วงนี้นะครับเราให้ทั้ง13ท่านนะครับไปพักผ่อนด้านหลังเวทีกันก่อนดีกว่านะครับเชิญครับนั่นก็เป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในรอบชุดว่ายน้ำทั้ง13ท่านนะครับเป็นกันบ้างนะครับเห็นความเซ็กซี่นะครับแล้วก็ความโดดเด่นนะครับเรียกได้ว่าทั้ง13ท่านเนี่ยนะครับมีความสามารถความสวยนะครับที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในปีนี้กันทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่เป็นแฟนคลับหมายเลขใดนะครับก็บอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมเงินในกระเป๋าสตางค์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการเปิดโหวตในรอบ Miss Popular Vote นะครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าด้านข้างนะครับเวทีด้านซ้ายของผมเนี่ยตรงประตูทางเข้าก็จะมีดอกกุหลาบขายนะครับขอประชาสัมพันธ์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับสำหรับดอกกุหลาบสำหรับ Miss Popular Vote 1ดอกราคา50บาท3ดอกราคา100บาทเท่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกไปซื้อ100บาทคุ้มกว่านะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางต่างๆในขณะนี้นะครับก็สามารถโหวต Miss Popular Vote ผ่านทางแอปพลิเคชัน Starphone นะครับโดยที่ Android นะครับก็สามารถกดโหวตทางหน้าแอปพลิเคชันได้เลยนะครับกดดอกจัน78921แล้วโทรออกนะครับส่วน iOS หรือว่า iPhone นะครับก็ต้องเข้าไปในแอปพลิเคชัน Starphone ก่อนแล้วกดเลือกหมายเลขในดวงใจของท่านเพื่อโหวตในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทราบในวันตัดสินนะครับสำหรับ Miss Popular Vote ส่วนรางวัล Best Swimming Suit ในค่ำคืนนี้เราจะได้ทราบกันในช่วงท้ายนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผมขอนำเรียนนะครับรายชื่อของท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่ขาดไม่ได้เลยในการประกวดในค่ำคืนนี้ท่านแรกนะครับประธานชมรมแม่บ้านโคราชคุณสุนีเลิศศรีมาพรขอเสียงปรบมือครับท่านที่2นะครับอดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาคุณกรคณาลืออดุลขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปนะครับท่านเป็น Provincial Director Miss Grand นครราชสีมา2019หรือว่า PD ครับคุณจารุพักปราณิชผลกลางขอเสียงปรบมือด้วยครับ
ท่านต่อไปนะครับท่านเป็น General Manager The Imperial Hotel and Convention Center โคราชนะครับคุณนิตยาพรพลศรีขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปนะครับท่านเป็นผู้สนับสนุนจัดทำและออกแบบมงกุฎมิสแกรนด์นครราชสีมา2019คุณประเสริฐวิไกโกศลครับขอเสียงปรบมือครับท่านต่อไปนะครับท่านเป็นผู้บริหารศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกคุณวิภาพรศรีวิชาขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านถัดไปนะครับซีเนียร์ BD Executive ครับคุณสุชนสมคิดขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปนะครับท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัทคลังคาซ่าครับคุณวิรพลจงเจริญใจขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปนะครับท่านเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและประธานชมรมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวคุณพงเทพมาลาชาสิงห์ขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปนะครับประธานกรรมการเครื่องสำอางแบรนด์ MC Crown คุณสรัญญพงษ์อนิวัฒน์กุลชัยขอเสียงปรบมือด้วยครับและกรรมการท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นแบรนด์แมเนเจอร์ Q1 Clinic ขอเสียงปรบมือคุณจรัญยูชาวโสภาครับนั่นก็เป็นรายชื่อท่านคณะกรรมการทั้งหมดนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าถ้าขาดบุคคลกลุ่มนี้ไปนะครับก็จะไม่มีรางวัลหรือว่าผู้ครองตำแหน่งนะครับนอกเหนือจากท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับยังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับเป็นรายชื่อกิตติเมศักดิ์นะครับในการเป็นสักขีพยานนะครับในการที่ประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในค่ำคืนนี้ด้วยท่านแรกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ดุจจานุทัศน์ขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านที่2นะครับท่านเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาคุณณัฐินีพรจันทรโนทัยครับท่านต่อไปนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีวัชรินทร์บุญคงครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับท่านต่อไปครับผู้จัดการบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อจำกัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณทิติชยาเจษฎาเดชขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปขอเสียงปรบมือให้กับพันตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดชครับท่านต่อไปนะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาคุณสุรสิทธิ์สิงห์ลงขอเสียงปรบมือครับท่านต่อไปนะครับที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพนครราชสีมารองศาสตราจารย์นิภาพันธ์ศรีพงษ์ขอเสียงปรบมือครับท่านต่อไปนะครับอดีตนายกสโมสรไลออนโคราชคุณรังสรรค์อินทรชาทรขอเสียงปรบมือครับท่านต่อไปนะครับท่านผู้อำนวยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมาดร.รังสิตวุฒิสุวรรณโรจนะขอเสียงปรบมือครับท่านต่อไปนะครับผู้ช่วยคณบดีด้านกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอาจารย์ดร.วารีศรีสอนขอเสียงปรบมือครับและท่านต่อไปนะครับอดีตรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานอาจารย์ชกาดเชื้อดีขอเสียงปรบมือด้วยครับครับและยังเหลือท่านคณะกรรมการอีก2ท่านนะครับซึ่งทั้ง2ท่านนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำชื่อเสียงของโคราชบ้านเรานะครับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประเทศไทยได้รู้จักจังหวัดนครราชสีมามากยิ่งขึ้นนะครับท่านแรกนะครับผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์นครราชสีมา2016คุณชาลินีขุดโพครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับนี่นะครับน้องลูกกอล์ฟนะครับไปสร้างชื่อเสียงในปีแรกเลยนะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับก็ไปสร้างชื่อเสียงเมื่อปีที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันสำหรับมิสแกรนด์นครราชสีมา2018ขอเสียงปรบมือมนพัสสรฤทธาครับ
นะครับสองท่านนี้นะครับก็เป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมานะครับไปสร้างชื่อเสียงคงเห็นหน้าค่าตานะครับผ่านการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์กันมาแล้วนะครับอันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านคณะกรรมการแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการค้นหาตัวแทนมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในปีนี้กันนะครับเอาล่ะหลังจากที่ทราบรายละเอียดไปแล้วนะครับหลายท่านคงจะรอคอยกันแล้วสำหรับการประกวดในรอบชุดว่ายน้ำอย่างที่บอกไปนะครับว่าปีนี้พัฒนามากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดว่ายน้ำปีนี้นะครับจะมีอะไรพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเอาล่ะคงพร้อมแล้วนะครับเราไปชมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ชุดว่ายน้ำกันเลยครับI'm not afraid to die.
3นางสาวอริยาชาวพุทธอายุ21ปีส่วนสูง172ซมน้ำหนัก59กิโลกรัมสัดส่วน32 25 38กำลังศึกษาคณะการศึกษาประถมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิจังหวัดนครจังหวัดชัยภูมิส่วนสูง167ซมน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน32 27 37กำลังศึกษาการจัดการธุรกิจด้านการบินมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง167ซมน้ำหนัก47กิโลกรัมสัดส่วน32 25 36กำลังศึกษาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายมหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมาจากพระนครศรีอยุธยาThank you.
เลข6ส่วนสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน31 26 36จบการศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจากจังหวัดนครราชสีมาสัดส่วน33 25 36กำลังศึกษาคณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจากจังหวัดนครราชสีมาสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก58กิโลกรัมสัดส่วน34 27 37กำลังศึกษาสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยวงศ์ชลิตกุลจากจังหวัดบุรีรัมย์
ระเริงอายุ26ปีส่วนสูง172ซมน้ำหนัก50กก.สัดส่วน 31 23 35จบการศึกษาคณะครุศาสตร์สาขานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจากจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง173ซมน้ำหนัก50กก.สัดส่วน32 24 36กำลังศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจากจังหวัดนครราชสีมาThank you.
เลข12นางสาวกมลชนกโลนุชอายุ27ปีส่วนสูง167ซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมสัดส่วน30 24 36จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจากจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมสัดส่วน32 25 37กำลังศึกษาคณะภาษาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจากจังหวัดนครราชสีมาขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในรอบชุดว่ายน้ำนะครับพร้อมๆกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับWe'll be right back.
ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับทั้ง13ท่านนะถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามนะที่ผ่านการเจริญในเรามาลุ้นแล้วก็คอยเชียร์กันนะครับให้กำลังใจพวกเธอด้วยสำหรับตำแหน่งมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในปีนี้แต่ว่าในค่ำคืนนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับความตื่นเต้นนะครับนอกเหนือจากที่จะได้เห็นความเซ็กซี่นะครับแล้วก็ความสวยความโดดเด่นของผู้เข้าประกวดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เรายังจะมีการโหวตให้กับสาวงามหมายเลขในดวงใจของท่านนะครับสำหรับ Miss Popular Vote และรางวัลพิเศษอีก1รางวัลก็คือ Best Swimming Swiss นะครับที่จะประกาศในช่วงท้ายของการแข่งขันในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับคงจะถือได้ว่านะครับเป็นการยากสำหรับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจริงๆนะครับเพราะว่าสาวงามทั้ง13ท่านเนี่ยมีความสวยแล้วก็โดดเด่นนะครับซึ่งการโหวต Miss Popular Vote นะครับวันนี้อย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหวตหมายเลขในดวงใจนะครับวันนี้เรามีดอกกุหลาบนะครับตรงบริเวณทางเข้านะครับดอกกุหลาบสีแดง1ดอกราคา50บาทนะครับ3ดอกราคา100บาทเท่านั้น1ดอกเท่ากับ1คะแนนนะครับ1ดอกเท่ากับ5คะแนนแล้วก็3ดอกกับ15คะแนนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับกำลังเตรียมดอกกุหลาบให้ท่านแล้วนะครับเตรียมสตางค์เอาไว้นะครับพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตเปิดโหวตณบัดนี้ครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีหมายเลขในดวงใจนะครับก็สามารถนะครับไปซื้อดอกกุหลาบนะครับหรือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับนำดอกกุหลาบไปถ่ายกับท่านนะครับไม่ต้องอายนะครับรอบนี้ถือว่าเป็นสีสันของการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาในทุกๆปีนะครับชอบหมายเลขใดนะครับก็สามารถโหวตหมายเลขในดวงใจได้นะครับท่านใดนะครับมีดอกกุหลาบในมือแล้วเดินนะครับหรือว่าลุกมาจากที่นั่งนะครับเดินออกมาให้น้องๆหมายเลขในดวงใจของท่านได้เลยนะครับยิ่งให้มากนะครับก็ยิ่งมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่ง Miss Popular Vote นะครับในการประกวดในปีนี้มากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโหวตนะครับ Miss Popular Vote นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สร้างสีสันและรอยยิ้มนะครับให้กับทั้งตัวผู้เข้าประกวดเองนะครับรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับนะครับของสาวงามหมายเลขในดวงใจนะครับชอบหมายเลขได้นะครับเชียร์หมายเลขได้นะฮะอันนี้ลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าถ้างั้นนะครับจะไม่ได้ครองตำแหน่ง Miss Popular Vote ไปนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำดอกกุหลาบนะครับไปจำหน่ายให้กับนะครับบรรดาผู้อยู่ในงานนี้นะครับก็ลุกขึ้นมาได้เลยนะครับนำดอกกุหลาบมาให้หมายเลขในดวงใจของท่านนะครับซึ่งในการเปิดโหวตในครั้งนี้นะครับจะมี2รอบด้วยกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรอบที่1นะครับใครที่อยากจะโหวตรอบนี้นะครับก็ลุกขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับ Miss Popular Vote นะครับนำดอกกุหลาบมาให้หมายเลขในดวงใจได้เลยครับครับเชิญมามอบหน้าเวทีเลยนะครับลุกขึ้นมาเลยครับนะครับท่านใดอยากจะให้มีสปอตพลาโวดนะครับเป็นของหมายเลขในดวงใจของท่านนะครับเชิญเลยนะครับนะครับเดินมาด้านหน้าเวทีนะครับให้ถึงมือผู้เข้าประกวดเลยนะครับไม่ต้องอายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าหมายเลขใดเนี่ยจะได้ดอกกุหลาบเป็นหมายเลขแรกนะครับสำหรับรางวัลมิสสปอตพลาโวดในค่ำคืนนี้ครับนั่งเฉยๆนะครับลุกขึ้นมาเลยนะครับชอบหมายเลขใดนะครับนะครับผู้เข้าประกวดกำลังรออยู่นะครับสำหรับดอกกุหลาบในมือของท่านครับและนอกเหนือจากการให้ดอกกุหลาบกับสาวงามในค่ำคืนนี้แล้วนะครับนะครับสำหรับผู้ที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางต่างๆในขณะนี้นะครับก็สามารถโหวตมิสป๊อปปูล่าโหวตในช่วงนี้ได้นะครับอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับสำหรับใครที่ชมอยู่ในขณะนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Starphone นะครับมาได้สำหรับระบบ Android และ iOS นะครับเมื่อโหลดมาแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับนะกดดอกจัน78921และโทรออกนะครับสำหรับระบบ Android ก็สามารถกดเลขจากหน้าเมนูโทรออกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น iOS หรือว่า iPhone ให้เข้าไปที่แอป Starphone ก่อนนะครับแล้วก็เลือกเมนูผู้เข้าประกวดเพื่อโหวตให้กับหมายเลขที่ท่านชื่นชอบนั่นเองครับช
ชอบหมายเลขใดโหวตเลยนะครับครั้งแรกโหวตฟรีครับแล้วก็สามารถเลือกโหวตผ่านช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นผ่านบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งก็สามารถร่วมโหวตได้นะครับมาเลยนะครับตอนนี้เริ่มนะครับเดินออกมากันแล้วนะสำหรับดอกกุหลาบในมือของท่านนะครับชอบหมายเลขใดนะฮะก็นำดอกกุหลาบมามอบให้ถึงผู้เข้าประกวดเลยนะครับหรือว่าจะมอบให้กับทุกคนที่เข้าประกวดทั้ง13ท่านเลยนะครับก็สามารถมอบให้ได้นะครับไม่ต้องอายกันละนะตอนนี้นะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้ครองตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตไปครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2016 2017 2018นะครับ3ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่สร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มเป็นอย่างมากสำหรับการโหวต Miss Popular Vote นะครับคะแนนในวันนี้นะครับเราจะนำไปรวมกับรอบตัดสินนะครับการโหวตทั้ง2รอบในวันนี้นะครับรีบนะครับอย่าช้านะครับเพราะว่ามีเวลาจำกัดในการโหวตในแต่ละรอบนะครับก็นะมีบรรดาแฟนคลับนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ชื่นชอบหมายเลขที่ท่านชอบนะก็นำดอกกุหลาบกำลังมามอบให้นะครับท่านนัทธีนะครับก็ถือดอกกุหลาบมามอบให้กับมือของท่านเองด้วยนะครับอย่านั่งเฉยนะครับอย่านั่งเฉยนะครับสามารถซื้อดอกกุหลาบได้นะครับทุกการวัชรินก็นำมาให้ด้วยมือของท่านเองนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับโอ้เรียกได้ว่าวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ร่วมกิจกรรมการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาในรอบชุดว่ายน้ำกันอย่างเต็มที่จริงๆเลยนะครับแฟนคลับนะครับ FC หมายเลขใดนะครับวันนี้ได้ข่าวมาว่าเนี่ยนะครับมาชมน้องๆประกวดด้วยนะครับอย่ารอช้านะครับซื้อดอกกุหลาบนะครับมามอบให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขในดวงใจนะครับถ้าอยากให้ครองตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตมี1ใน13คนนี้เท่านั้นที่จะได้ครองตำแหน่งนี้ไปนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลานะสำหรับ FC หรือว่านะท่านใดที่จะมอบดอกกุหลาบให้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นำดอกกุหลาบนะครับไปขายให้ถึงมือเลยนะครับรวมไปถึงตอนนี้ก็กำลังเก็บดอกกุหลาบเพื่อนำคะแนนเนี่ยไปรวมกันในรอบแรกก่อนนะครับหรือว่าท่านใดนะครับอยากจะเปิดโหวตในรอบที่2ก็อาจจะเก็บสตางค์เอาไว้หรือว่าเก็บดอกกุหลาบเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับจะมีโหวตในรอบที่2อีกแต่ว่าผมว่านะฮะรอบนี้เนี่ยให้เต็มที่ไปเลยนะครับรอบที่2จะได้มีคะแนนเยอะๆนะครับจะได้ครองตำแหน่งไปนะครับสำหรับตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตนะครับในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในปีนี้จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทครับพร้อมสายสะพายเพื่อรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิคลินิกมูลค่า 10,000 บาทซึ่งตัดสินจากการโหวตผ่านแอปพลิเคชัน Starphone ครั้งละ5บาท1ครั้งเท่ากับ1คะแนนด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสามารถโหวตให้กับผู้เข้าประกวดผ่านแอปพลิเคชัน Starphone ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 12:00 นของวันที่17มีนาคม2562นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันตัดสินในวันนั้นนะครับเราจะเก็บคะแนนกันตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเวลานี้นะครับก็ผมขอปิดโหวตนะครับในรอบที่1นะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการโหวตนะครับให้กับสาวงามหมายเลขในดวงใจของท่านนะครับบอกเลยได้ว่านะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่ลุกซื้อดอกกุหลาบมาให้หมายเลขในดวงใจเนี่ยนะครับจะเสียสิทธิ์ในรอบแรกไปเลยนะครับก็ต้องรอโหวตในรอบที่2นะครับซึ่งก็จะมีการเปิดโหวตในลำดับถัดไปนะครับซึ่งคะแนนในวันนี้ที่แจ้งไปนะครับก็จะนำไปรวมกับรอบตัดสินนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาคุณณัฐินีพรจันทรโนทัยนะครับให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและอีกหนึ่งท่านนะครับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาคุณเอมอ่อนศรีกงพานขอเสียงปรบมือด้วยครับ
นะครับซึ่งนะครับการครับการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาในปีนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับวันนี้นะครับก็ทางคณะกรรมการคงจะหนักใจนะครับที่สาวงามทั้ง13ท่านเนี่ยมีคุณสมบัตินะครับเพียบพร้อมแล้วก็เหมาะสมตำแหน่งกับตำแหน่งมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ทุกท่านเลยนะครับในลำดับถัดไปนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับโรงแรมผู้ให้ความร่วมมือนะครับในการจัดงานในครั้งนี้ถ่ายภาพนะเป็นที่ระลึกกับผู้เข้าประกวดทั้ง13ท่านนะครับครับตามรายงานดังต่อไปนี้นะครับโรงแรม Imperial Hotel and Convention Center โคราชครับนะครับ The Mall โคราชครับศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิคลินิกครับทรูคอร์ปอเรชั่นครับและโปรวินเชียลไดเรคเตอร์นะครับหรือว่า PD ด้วยนะครับคุณจารุภาคปราณีผลกลางนะครับ PD ของเราในปีนี้นะครับผู้เข้าประกวดและผู้สนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเนี่ยนี่ก็เป็นภาพความประทับใจนะครับของการจากการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาในค่ำคืนนี้นะครับประจำปี2019ครับเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับและขอเชิญน้องๆ นะครับพักผ่อนด้านหลังเวทีนะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการประกวดนะครับมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในรอบชุดว่ายน้ำผ่านไปแล้วนะครับสำหรับรอบมิสป๊อปปูล่าโหวตนะครับก็เห็นสีสันและก็รอยยิ้มของผู้เข้าประกวดรวมไปถึงบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่แล้วก็แฟนคลับน้องๆผู้เข้าประกวดด้วยนะครับซึ่งก็ยังมีการเปิดโหวตอีก1รอบนะครับก็ตอนนั้นก็รอที่จะซื้อดอกกุหลาบมอบให้หมายเลขในดวงใจนะครับการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาที่ผ่านมานะครับทั้ง3ปีนะครับเรามีตัวแทนนะครับที่ได้ไปทำชื่อเสียงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาให้กับทั่วประเทศนะครับได้รู้จักโคราชบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตัวแทนที่ไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ของจังหวัดนครราชสีมาก็ถือได้ว่านับทำหน้าที่ได้เต็มที่นับในทุกๆปีด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นนางงามรุ่นพี่ที่จะนะครับมาเปิดตัวให้กับทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับสำหรับมิสแกรนด์นครราชสีมา2016และ2018นะครับเรามาพบกับเธอทั้งสองคนเลยนะครับขอเชิญพบกับลูกกอล์ฟชาลินีขุดโพมิสแกรนด์นครราชสีมา2016ครับLike a boom 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 boom.พลอยมนพัสรฤทธามิสแกรนด์นครราชสีมา2018ปรบมือให้กับมิสแกรนด์นครราชสีมาปี2016และ2018ครับและทั้ง2คนนะครับก็ยังได้ตำแหน่งท็อป20นะครับหรือว่าท็อป20มิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับสัมภาษณ์นะครับน้องทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับน้องๆครับทุกครั้งที่ผมยืนอยู่กับผู้เข้าประกวดนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็น้องๆสูงกันทั้งคู่เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามนะครับน้องลูกกอล์ฟแล้วก็น้องพลอยกันนะครับสำหรับความรู้สึกที่ผ่านเวทีการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาทั้งปี2016และ2018ด้วยนะครับอาลามาเริ่มต้นที่น้องลูกกอล์ฟก่อนละกันนะครับในฐานะที่เป็นนางงามรุ่นพี่นะครับปีนี้เนี่ยมีผู้เข้าประกวดมากมายเลยทีเดียวนะครับในฐานะที่เป็นนางงามรุ่นพี่เนี่ยครับการผ่านเวทีประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมาเนี่ยให้ประสบการณ์อะไรกับเราได้บ้างแล้วเราจะให้ประสบบอกประสบการณ์ต่อจากผู้เข้าประกวดในปีนี้ยังไงครับสำหรับการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมานะคะก็ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างกับกอล์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นการพูดการมีสัมพันธไมตรีกับเพื่อนต่างจังหวัดการเดินแม้กระทั่งบุคลิกต่างๆนะคะแล้วก็เวทีนี้ค่ะสอนให้กอล์ฟรู้จักคำว่าศรัทธาในเวทีถ้าทุกคนศรัทธาในเวทีทุกคนจะประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนะครับรุ่นพี่นางงามเนี่ยปี2016สำหรับน้องลูกกอล์ฟนะครับมิสแกรนด์นครราชสีมาปี2016นะครับอีกสักหนึ่งคำถามดีกว่านะครับน้องลูกกอล์ฟนะครับในระหว่างที่ประกาศชื่อเรานะครับติดท็อป20นะครับมีความรู้สึกยังไงตอนนั้นสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับก็ตอนที่ประกาศก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็หวังอยากให้ตัวเองเนี่ยเข
ข้าไปได้ลึกๆเพราะว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะก็ไม่ได้ไปทำเพื่อตัวก๊อฟเองแต่ก๊อฟไปทำเพื่อจังหวัดนครราชสีมาของเราแล้วก๊อฟก็อยากให้จังหวัดของเราเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักของทั่วทั้งประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตอนนี้ก็ตื่นเต้นน้องลูกกบตอนนี้ก็ตื่นเต้นอยู่นะครับเสมือนกับตอบคำถามจริงๆเลยนะครับอลาอันนี้ก็ต้องนะครับมาสอบถามน้องพลอยกันบ้างดีกว่ามิสแกรนด์นครราชสีมาปีล่าสุดคือ2018นะครับก็อย่างที่ได้ชมการถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีไปนะครับน้องพลอยก็ไปสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับโคราชบ้านเรานะครับต้องสอบถามน้องพลอยด้วยครับในฐานะที่ได้มิสแกรนด์ปีนครราชสีมาปีล่าสุดนะครับความรู้สึกนะครับที่ได้ครองตำแหน่งนี้รวมไปถึงการนะครับเข้ารอบ20คนนะครับสุดท้ายเนี่ยจาก77จังหวัดนะครับเนี่ยมีความรู้สึกยังไงนะครับค่ะก็ตั้งแต่ได้ตำแหน่งมานะคะพลอยก็ได้ไปทำกิจกรรมกับกองมากมายสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนจนทำให้เรารู้ว่าวันนี้สิ่งที่เราทำนั่นก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขการทำให้คนอื่นยิ้มคนรอบข้างยิ้มนะคะแล้วก็วินาทีที่ประกาศเข้ารอบ20คนพลอยก็ดีใจมากๆแล้วก็คิดว่าเป็นก้าวอีกขั้นนึงที่พลอยสามารถทำชื่อเสียงให้กับโคราชบ้านเราได้ค่ะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีอะไรฝากถึงผู้เข้าประกวดในปีนี้นะครับในฐานะที่เราได้ครองตำแหน่งปีที่แล้วเนี่ยปีล่าสุดก็ถือว่าเป็นปีที่สำคัญของโคราชปีนี้นะครับฝากอะไรถึงผู้เข้าประกวดในปีนี้ครับค่ะก็อยากฝากให้น้องๆอย่ากดดันตัวเองมีความพยายามฝึกเดินฝึกซ้อมกันเยอะๆเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั่นแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จได้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง2ท่านเลยนะครับนี่นะครับเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์การประกวดนะครับในเวทีระดับประเทศมาแล้วซึ่งก็ทั้งคู่เนี่ยได้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาของเราให้กับทั่วประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ให้น้องพลอยกับน้องลูกกอล์ฟนะครับไปพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดโหวตกันในรอบที่2เชิญน้องทั้ง2ท่านเลยครับครับนะครับเอาล่ะเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมขอนะครับเปิดโหวตในรอบที่2เดี๋ยวจะเชิญน้องๆนะครับขึ้นมาด้านหน้าเวทีนะครับดูนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนะครับนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับนะครับใครที่อยากจะโหวตหมายเลขในดวงใจของท่านนะครับเราจะทำการเปิดโหวตในรอบที่2ผมขอเปิดโหวตในรอบที่2ณบัดนี้ครับลุกขึ้นมาเลยนะครับสำหรับใครที่จะโหวตในรอบนี้บอกได้เลยว่าเวลาในรอบนี้มีจำกัดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลรางวัลในปีนี้นะครับ Best Swimming Suit อยู่ในมือผมแล้วนะครับเราจะทำการประกาศหลังจากปิดโหวตในรอบที่2นะครับอย่าช้านะครับท่านใดนะครับชอบหมายเลขใดนะครับในดวงใจก็ซื้อดอกกุหลาบนะมามอบให้กับ
นะครับหมายเลขในดวงใจของท่านนะครับตอนนี้น้องๆยืนรออยู่นะครับแล้วก็กำลังมีเจ้าหน้าที่นำดอกกุหลาบไปขายถึงที่นั่งเลยนะครับได้ดอกกุหลาบแล้วนะอย่านั่งเฉยรีบลุกครับเพราะว่าเวลาในรอบนี้มีจำกัดเท่านั้นนะครับอยากให้หมายเลขในดวงใจได้มิสป๊อปปูล่าโหวตครับลุกขึ้นมาเลยนะครับมายื่นให้กับมือน้องๆด้านหน้าเวทีได้เลยครับมี1ใน13ท่านเท่านั้นนะครับที่จะได้ครองตำแหน่งมิสป๊อปปูล่าโหวตไปนะครับลุกขึ้นมาเลยนะครับลุกขึ้นมาเลยนะครับเป็นสีสันอยากเห็นรอยยิ้มของผู้เข้าประกวดนะครับแล้วก็รอยยิ้มของแขกท่านผู้มีเกียรติในงานนี้รวมไปถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากหลากหลายช่องทางของเราในขณะนี้ก็สามารถโหวตผ่านแอป Starphone ได้นะครับอย่างที่นำเรียนไปนะครับว่าใครอยากโหวตเบอร์ไหนก็กดโหวตได้เลยทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับกดหมายเลขนะครับดอกจัน78921นะครับแล้วก็Android เนี่ยครับก็สามารถกดหมายเลขบวชนะครับหน้าแอปได้เลยส่วน iOS หรือว่า iPhone เนี่ยก็ต้องเข้าไปในแอปสมาร์ทโฟนก่อนนะครับ Starphone ก่อนนะครับแล้วก็กดบวชหมายเลขในดวงใจเท่านี้นะครับก็นะครับจะมีคะแนนให้กับหมายเลขของท่านแล้วนะครับซึ่งนะครับการบวชผ่านทางแอป Starphone นั้นเนี่ยนะครับก็ครั้งละ6บาท1ครั้งเท่ากับ1คะแนนครับลุกขึ้นมาเลยนะครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับเวลาใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับป๊อปปูล่าโหวตนะครับครับเดินมาเลยนะครับเดินมาเลยนะครับท่านใดนะครับคือดอกกุหลาบอยู่ในมือนะครับเดินมาเลยนะครับผู้เข้าประกวดทุกท่านรออยู่ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับนาทีทองใกล้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับหมายเลขในดวงใจของท่านนะฮะอย่าให้เสียโอกาสนะครับชอบหมายเลขใจเดินมาเลยนะครับนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเดินไปจำหน่ายดอกกุหลาบให้ถึงที่นั่งเลยนะครับตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังไปเก็บดอกกุหลาบนะครับจากผู้เข้าประกวดเพื่อทำการรวบรวมคะแนนนะครับทั้งรอบที่1แล้วก็รอบที่2นะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในรอบชุดว่ายน้ำนะครับก็เรียกได้ว่านะครับโอ้โหนะสมเกียรตินะครับสำหรับเวทีมิสแกรนด์นครราชสีมาจริงๆนะครับผมขออนุญาตนับถอยหลังนะครับ10 9ยังไม่หมดเวลานะครับยัง9อยู่เลยนะครับ8 7 7แล้วนะครับยังเหลือโอกาสนะครับ7แล้วนะครับยังเหลือโอกาส6ครับ6แล้วนะครับ5 4 3 2 1แล้วนะครับ1แล้วนะครับมีไหมครับ1แล้วนะครับตอนนี้เอาล่ะครับผมขออนุญาตปิดโหวตในรอบที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมาทราบนะครับคะแนนของ Miss Popular Vote นะครับจะมีประกาศในรอบตัดสินนะครับจะนำไปรวมกันในรอบตัดสินแต่ว่าในวันนี้นะครับก็นะครับมีอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่จะประกาศในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วเป็นรางวัลใหม่นะครับในปีนี้นะครับก็คือ Best Swimming Swiss นะครับ1ใน13ท่านนะครับสาวงามนะครับจะได้ครองตำแหน่งนี้ไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าสาวงามท่านใดนะครับที่จะได้ครองตำแหน่งนะครับ
Best Swimming Swiss ประจำปี2019ไปนะครับเป็นไงตื่นเต้นไหมครับสำหรับมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในปีนี้นะครับรางวัลแรกของเราในปีนี้นะครับ2019ก็คือรางวัล Best in Swimming Swiss นะครับซึ่งรางวัล Best in Swimming Swiss นะครับจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายถ้วยรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 10,000 บาทนะครับซึ่งเราจะทำการประกาศผลในขณะนี้แล้วนะครับเอาละถึงเวลาที่จะประกาศแล้วนะครับสำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้ครองตำแหน่ง Best in Swimming Swiss ได้แก่ได้แก่หมายเลขหมายเลข2ครับนางสาววิชยาอิสระสุนทรวงศ์ครับผู้ที่ได้ครองตำแหน่ง Best in Swimming Swiss นะครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งจริงๆนะครับขอเชิญเขาเรียนเชิญนะครับคุณพงเทพมาราชาสิงห์กรรมการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาและประธานชมรมการท่องเที่ยวอำเภอวังน้ำเขียวขึ้นมอบรางวัล นะครับบนเวทีครับซึ่งตำแหน่งของ Best in Swimming Swiss ในวันนี้นะครับจะเป็นการมอบช่อดอกไม้นะครับซึ่งรางวัลต่างๆนะครับเราจะมอบกันในรอบตัดสินนะครับในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้รางวัล Best in Swimming Swiss นะครับของมิสแกรนด์นครราชสีมา2019จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมสายสะพายเพื่อรางวัลเกียรติยศบัตรกำนันจากศูนย์ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์อาทิตย์คลินิกมูลค่า 10,000 บาทครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้ได้ครองตำแหน่ง Best Swimming Swiss ในค่ำคืนนี้นะครับได้แก่หมายเลข2นางสาววิชยาอิสระสุนทรวงศ์ครับครับสำหรับการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ในค่ำคืนนี้นะครับนะครับเราก็นะครับได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับในวันนี้นะครับการประกวดมิสแกรนด์นครราชสีมา2019ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมณัฐวัชรพงศ์นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับซึ่งในวันที่17มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการประกวดในรอบตัดสินนะครับคะแนนจากในรอบในวันนี้นะครับก็จะมีการนำไปรวมในวันนั้นแล้วก็จะมีการมอบรางวัลต่างๆเกิดขึ้นในวันนั้นด้วยนะครับในลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนะครับถ่ายภาพกับผู้เข้าประกวดทั้ง13ท่านนะครับขอเรียนเชิญครับ
ขอบพระคุณนะครับสำหรับคณะท่านกรรมการทุกท่านนะครับที่ร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าประกวดนะครับในค่ำคืนนี้ครับเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการประกวดรอบตัดสินนะครับในวันที่17มีนาคม2562นะครับณ MCC Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับเดี๋ยวพบกันวันนั้นครับ